ถึงวันที่6วันนี้ไปดูมาเรียมัสแลนด์ต่อสักนิดนึงดีกว่าเขาเป็นยังไงบ้างซิสเตอร์มาเรียมัสแลนด์อยู่ไหมครับวันนี้คุณพ่อมาเยี่ยมเป็นยังไงบ้างซิสเตอร์สบายดีไหมพ่อก็เห็นว่าพวกเขาร่าเริงดีจริงๆดังนั้นซิสเตอร์ข้อขอฝากบรรดาเด็กๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะค่ะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ฉันมีดีค่ะหลวงพ่อฝากจ้าเด็กๆจ้าเด็กๆโอ้โหเล่นกันเหนื่อยเลยสิท่าเนี่ยเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะเด็กๆอยากฟังไหมคะอยากถ้าถามว่าอยากฟังเดี๋ยวต้องตั้งใจฟังซิสเตอร์หวังว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยได้เก็บไอคิดนะคะแล้วก็ไปทำตามปฏิบัติตามเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยนะณบ้านหลังหนึ่งประกอบไปด้วยแม่หมูและลูกหมู3ตัวแต่น่าเศร้าที่พ่อหมูได้จากลูกหมูไปตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ลูกหมูเติบโตมาในดีแม่ผู้เป็นจักรวาลของบ้านคอยทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกหมูตลอดมาหมูอ้วนกินข้าวได้แล้วนะลูกมือถือน่ะหัดวางไว้ก่อนซะบ้างนะลูกค่ะแม่หมูมันทำไมเพิ่งกลับมาล่ะลูกนั่นหมูหวานแต่งตัวสวยเชียวจะออกไปไหนลูกทั้งที่เข้าด้วยกันมองหน้ามองตาก่อนสิโหยที่เข้ากับแม่เมื่อไหร่จะได้ขอไปกับเพื่อนก่อนนะเพื่อนรออยู่อ่ะแม่ตั้งใจจะเข้าให้ลูกทุกคนเลยนะของโปรดลูกทั้งนั้นน่ะเนี่ยแม่ต้องเสียเหงื่อเสียน้ำตาเสียแรงทำงานหนักหนาลำบากหัดอะไรยังไงลูกไม่เคยสนใจแม่เลยไม่เจออะไรยังไงหนักเนี่ยมันต้องมีสัมพันธ์กับเพื่อนบ้างไว้ลูกแบบไม่เข้าใจว่าถ้าพ่ออยู่พ่อก็เป็นอย่างนี้หรอกทำไมลูกพูดอย่างนี้ลูกลูกรู้ไหมว่าแม่เลี้ยงลูกมา3คนกว่าจะโตกันขนาดนี้แม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนลูกภายนอกมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้สวยงามแบบที่ลูกคิดนะงั้นขอไปอยู่ข้างนอกกันนะหนูไม่อยากรู้เหมือนกันว่าโลกภายนอกมันจะยากเหมือนแม่พูดไหมหนูแดงหนูมันอยากออกไปเที่ยวกับพี่ด้วยไหมไปสิอยู่บ้านแม่ก็เหมือนทำโน่นก็ไม่ดีทำนี่ก็ไม่ได้ออกไปอยู่คนเดียวสบายจะตายไปด้วยไปด้วยไปด้วยลูกอยากใช้ชีวิตข้างนอกใช่ไหมได้ถ้าลูกต้องการแม่ก็จะให้ไปยังไงแม่ก็ห้ามอะไรลูกไม่ได้อยู่แล้วแต่ลูกอ่ะจะเสียใจตอนหลังโอ้ทำไมมานั่งทำอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้ยมานั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่าพิมพ์ก็ยากโอ้ยมือเสียเฮ้ยเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยอยากไปเที่ยวแล้วขี้เกียจก็ขี้เกียจร้อนก็ร้อนหิวก็หิวรีบๆทำให้เสร็จดีกว่าเฮ้ยจะทำอะไรกับอะไรเนี่ยลองใช้สังกะสีดีน่าจะดีนะใช่ใช่ใช่ถูกแข็งแรงแล้วก็ทนทานด้วยใช่เลยแล้วก็ว่ากันแหละวันก่อนเราเห็นเพื่อนพ่อเราก็ใช้ด้วยนะเออก็ได้ก็ได้งั้นเราสร้างบ้านสังกะสีกันวันหนึ่งมีหมาป่าที่หิวโซเดอโซซัสโซเซเพื่อจะกลับมาอินปังตูชาทำไมลูกเองหมาป่าก็มาเห็นลูกหมูทั้ง3ตัวเดินกลับมาจากเที่ยวเที่ยวข้าก็เจอหมาแล้วข้ากินเนื้อให้ได้ของเจ้าหมูทั้ง3ตัวไม่ได้เลยเมื่อคิดได้อย่างนั้นหมาป่าก็ไม่หยุดชาใช่ใช่
แดงลูกรู้ไหมว่าพี่เขาไปไหนแม่เห็นออกไปตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาเลยไม่รู้สิแม่น่าจะออกไปเที่ยวมั้งเงินแม่ไปซื้อของก่อนนะลูกฮัลโหลแม่ออกไปแล้วเออแม่ออกไปแล้วแล้วที่พี่หาเออใช้อิฐนานใช้อิฐมันแข็งแรงหาแล้วหาแล้วดีแล้วข้อมูลดีแล้วบอกให้ใช้อิฐเออโอเคโอเคหกเดือนต่อมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะลูกหน้ากินข้าวกันเถอะวันนี้พวกเราสามคนจะมาทำกับข้าวแต่เช้าให้แม่เลยนะคะแม่รู้ไหมว่าพวกหนูมีอะไรจะให้แม่ดูด้วยติดตาก่อนติดตาเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แม่คะนี่คือบ้านที่พวกเราตั้งใจสร้างไว้ให้แม่เลยนะคะพวกเราขอโทษสำหรับทุกอย่างนะคะขอบคุณนะลูกทุกคนเหมือนตั้งใจสร้างบ้านให้แม่เรามาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นกว่าเดิมนะแม่รักลูกทุกคนนะบ้านในความหมายของทุกคนคือที่อยู่อาศัยมีโครงสร้างประกอบไปด้วยเสาที่เป็นฐานสำคัญมีกำแพงหลังคาพื้นบ้านกระเบื้องที่คอยปกป้องคุ้มกันสมาชิกในบ้านให้อยู่อย่างปลอดภัยทุกส่วนล้วนมีความสำคัญแต่ถ้าหากมี